วัสดีครับก็วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการปิดผู้ติดตามครับทั้งในมือถือแล้วก็ทั้งใน PC นะครับวันนี้เราจะสอนกันแค่วิธีนะครับเราจะไม่พูดถึงว่าการปิดหรือว่าการเปิดผู้ติดตามเนี่ยมันดีกว่ากันเพราะว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยก็มองว่าการปิดแล้วก็การเปิดมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียในตัวของมันเองครับผมก็ไปครับเดี๋ยวไปดูกันเลยทำง่ายๆทำในมือถือยังได้เลยเริ่มต้นเนี่ยเราก็ต้องเข้ามาที่ YouTube ก่อนใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดใครทำในมือถือเนี่ยก็อย่าลืมกดไปที่เบราว์เซอร์นะครับไม่ใช่ว่ากดไปที่แอปพลิเคชันพอเรากดเข้าเบราว์เซอร์ปุ๊บเราพิมพ์ youtube.com ปุ๊บเสร็จมุมขวาบนของคุณครับมันจะมีปุ่ม3ปุ่มให้กดตรงนั้นครับแล้วมันจะมีคำว่าเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปให้เลือกเรากดเลือกตรงนั้นก็แค่นั้นครับแล้วมันก็จะแสดงผลเหมือนกับใน PC อ่ะทีนี้เรามาเริ่มกันเลยครับพอเข้ามาแล้วปุ๊บเราก็กดไปที่ช่องของเราครับเลือกไปที่ YouTube Studio เสร็จแล้วปุ๊บให้มาที่การตั้งค่าครับถ้าในมือถือก็รูปร่างหน้าตาอาจจะไม่เหมือนกันครับแต่ว่ามันก็จะเป็นการตั้งค่าเหมือนกันให้ไปเลือกที่ช่องครับแล้วกดที่การตั้งค่าขั้นสูงเลื่อนลงมาดูด้านล่างครับเห็นไหมครับตรงนี้ครับจำนวนผู้ติดตามตอนนี้ไอ้ตัวช่องของผมเนี่ยมันปิดแสดงจำนวนผู้ติดตามอยู่นะครับถ้าผมกดถูกปุ๊บบันทึกกลับไปดูที่หน้าช่องเห็นไหมครับตรงข้างล่าง Twin Monkeys เนี่ยมันจะมีจำนวนผู้ติดตามโชว์163คนเสร็จแล้วถ้าเกิดผมไปปิดก็เข้าเหมือนเดิมครับไปโทษทีครับไปที่ YouTube Studioเสร็จแล้วไปที่การตั้งค่าครับช่องก็เลือกการตั้งค่าสูงกดปิดแสดงจำนวนผู้ติดตามก็กดบันทึกครับกลับไปดูที่ช่องใหม่เรียบร้อยครับเห็นไหมครับข้างล่างทวีมังกี้เนี่ยไม่มีตัวจำนวนผู้ติดตามแล้วก็วิธีการปิดจำนวนผู้ติดตามก็ง่ายๆอย่างนี้ครับก็ถ้าเกิดใครที่ฟังจนจบก็ขอบคุณมากครับผมถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย